นี่คือเรื่องราวของมินตันเรื่องราวที่ไม่มีใครรู้เรื่องราวของเด็กน้อยที่เติบโตมากับกองขยะไม่มีใครมองเห็นคุณค่าชีวิตของเธอเธอมีแค่เพียงขวดนมจากกองขยะประทังชีวิตและเธอเชื่ออย่างสนิทใจว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของเธอคือเศษขยะที่อยู่ด้วยมาตั้งแต่เด็กเด็กหญิงรีบนมวัวกินประทังชีวิตเพื่อให้อยู่รอดไปวันๆได้นมวัวแล้วนมอะไรวะกินตั้งแต่เด็กเริ่มไม่หมดสักทีอ๋อก็ลุงเปิดฟ้าดิแล้วนุ้ยโตมาได้จังไรนี่พ่อจ๋าแม่จ๋าอยู่กับหนูนานๆอย่าทิ้งหนูไปไหนนะหนูมีความสุขที่สุดเลยตอนนี้หนูเริ่มมีเพื่อนแล้วนะคะเวลาหนูอยู่กับเพื่อนสนุกมากเลยเฮ้ยมินตันฮะนี่ทำอะไรอยู่อ่ะเราคุยกับพ่อแม่อยู่นี่แกยังไม่เลิกคุยกับพ่อแม่แกอีกเหรออืมเราก็ต้องคุยกับท่านทุกวันสิพ่อแม่อุตส่าห์เลี้ยงดูเรามาเราจะไม่คุยกับท่านได้ไงนี่มินตันไปเที่ยวกันเปล่าจะดีหรอกแกแล้วก็อยากไปนะแต่ว่าเดี๋ยวพ่อแม่ว่ามาเถอะมาเร็วเร็วพ่อคะแม่คะหนูขอไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะเฮ้ยมีตายดูผู้ชายคนนั้นที่เขามองแกอยู่อ่ะบ้าเอาเลยเพื่อนมองเขาให้รู้ว่าแกอยากได้เขาแค่ไหนเฮ้ยอย่าชะนีนะมันมองอะไรวะพี่คะพี่คะพี่สนใจหนูเหรอพี่จะไปไหนอะคะพี่คะพี่จะไปมั้งมินตันเราแบบอยากสบายว่ะแต่ก็แบบไม่อยากทำงานเกลียดมินตันเห็นรถคันนั้นปะเฮ้ยเรามาขโมยรถกันดีกว่าเอาไปขายไงจะได้รวยๆมีเงินไงเอางี้เดี๋ยวเราอ่ะจะงัดรถนะส่วนแกไปดูต้นทางโอเคปะโอเคเพื่อนทางสะดวกเราไม่เห็นใครเลยนะไปกันเลยดูดีๆนะเว้ยตามหาพ่อกับแม่โชคดีนะบ๊ายบาย
็นเพื่อนกับเธอพ่อคะวันนี้พ่อเหนื่อยไหมคะโอ้ยเหนื่อยแล้วเดี๋ยวหนูนวดให้ดีขึ้นไหมคะแม่คะวันนี้เพื่อนๆบอกหนูว่าหนูสวยด้วยแหละแล้วหนูก็ตอบเพื่อนไปว่าหนูน่ะสวยเหมือนแม่ด้วยนะก็เราเป็นแม่ลูกกันนี่นาแล้วเราจะไปตามหาพ่อกับแม่ที่ไหนอ่ะตั้งแต่เกิดมาก็มีแต่ผ้าเช็ดหน้าสีทองแล้วก็ดอกทองที่เหลือติดตัวไว้มาตั้งแต่เด็กอย่างแม่น้อยเราก็รู้แล้วว่าผ้าเช็ดหน้าสีทองและดอกทองนี้เป็นของแม่เราจริงๆต่อไปเราจะพกติดตัวตลอดเวลาเลยผ้าเช็ดหน้าผืนนี้12ปีที่ผ่านมาหนูยังไม่เคยซักเลยหนูจะตามหาพ่อกับแม่ให้เจอให้ได้เลยค่ะเฮ้ทำไรวัยรุ่นหลงทางเหรอแม่ตัวนั้นมันคืออะไรกันอยากตามหาพ่อแม่ใช่เปล่าฉันช่วยเธอตามหาพ่อแม่ได้นะแต่ว่าเธอต้องเต้นระบำให้ฉันดูก่อนขอแบบยั่วๆให้ฉันคึกคักคึกคักหน่อยนะจะให้ฉันเต้นระบำแล้วเธอจะช่วยเหรอบอกว่าจะช่วยก็จะช่วยไงพูดไม่รู้เรื่องนะมนุษย์ได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะเต้นระบำให้พี่แมวดูนะคะระบำบัม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 บาละลัมบัมบัมยังไม่ใช่แนวเอาไหมโอเคขออีกรอบนะคะมนุษย์หยุดฉันเวียนหัวกับระบำบำบำของแกมากพอแล้วเธอจะช่วยเขาตามหาแม่จริงๆเหรอนี่คือของแต่งหน้าของแม่เราอะโอเคดอกทองรู้เรื่องไปกันนี่เดินมา3วันแล้วนะฉันเหนื่อยตามมาเถอะยายมนุษย์ขาสั้นอ๋อที่นี่เหรอที่นี่ใช่ไหมนี่แม่เราอยู่ที่นี่จริงๆเหรอฉันได้กินแม่ของเธอจากรองเท้าคู่นี้หมดธุระฉันแล้วนะไปแล้วมีใครอยู่ไหมคะแม่คะแม่คะสงสัยจะไม่มีใครอยู่แล้วแหละโลกนี้คงไม่มีใครต้องการเราแม่หนูเป็นใครลูกหนูเป็นใครลูกแม่หนูใช่ไหมเราหน้าตาเหมือนกันมากฉันไม่ใช่แม่ของหนูนะลูกเราไม่เหมือนกันเลยสักนิดฮะนี่ไงดอกทองมันเป็นสัญลักษณ์ของตัวแม่นะหนูจำคนผิดแล้วที่ของแม่ก็มีเราเป็นแม่ลูกกันใช่จ้ะแม่เองลูกแม่ขอโทษนะที่ทิ้งหนูไปแม่รู้สึกผิดมาโดยตลอดแม่ยอมรับแล้วว่าหนูคือลูกของแม่ไปมาคุยกันข้างในเถอะลูกเป็นยังไงบ้างลูกแม่อยู่สบายมากเลยนะแม่เคยรู้บ้างไหมว่าหนูอ่ะนอนอยู่ข้างถนนมาตั้ง12ปีแม่รู้ไหมว่าหนูต้องลำบากขนาดไหนอ่ะหนูคิดว่าขยะที่อยู่กับหนูมาตั้งแต่เด็กอ่ะคือพ่อกับแม่ของหนูแต่ไม่ใช่ทำไมแม่ต้องทิ้งหนูไปด้วยอ่ะแม่ขอโทษนะถ้าแม่ไม่พร้อมจะมีหนูอ่ะทำไมแม่ไม่คุมกำเนิดแบบฝังไปเลยมันปลอดภัยกว่าตั้งเยอะแถมไม่ต้องเข้าร้านยาบ่อยด้วยคุมกำเนิดแบบฝังนี่ลูกพูดถึงเรื่องอะไรฮะแม่คงไม่รู้สินะว่ามนุษย์คนเราอ่ะมีวิธีการคุมกำเนิดตั้งหลายวิธีและหนูจะบอกแม่ให้นะว่าวิธีที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดก็คือการคุมกำเนิดแบบฝังยาคุมป้องกันการท้องได้ตั้ง 99% แถมมีฤทธิ์คุมกำเนิดได้นาน 3-5 ปีนี่แม่ไม่รู้บ้างเลยเหรอแม่ขอโทษลูกนั่นเป็นเพราะแม่ไม่มีความรู้และถ้าเมื่อไหร่ที่แม่พร้อมและแม่อยากมีหนูก็แค่ไปเอายาออกได้เลยทำไมแม่ไม่ทำ
แม่ไร้เดียงสาเองลูกแถมผลข้างเคียงก็น้อยมากๆหลังฝังครบ7วันก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษเลยด้วยไม่เหมือนยาคุมแบบเม็ดที่ถ้าเราลืมกินก็จบเลยนะแม่แม่พลาดลูกแม่ท้องน้องๆมาอีกตั้ง4คนนี่ไงน้องๆของหนูนี่น้องชาเขียวส่วนนี่น้องเปิ้ลส่วนคนนี้น้องเอมิแล้วคนสุดท้ายนั่นใครอ่ะแม่หนูไปเที่ยวก่อนนะน้องลูกพุนแต่พ่อทุกคนทิ้งน้องๆของหนูไปหมดแล้วงั้นแม่ไปฝังยาคุมเถอะค่ะแล้วถ้าแม่อยากคุมกำเนิดต้องทำยังไงบ้างลูกตอนเนี้ยเขามีโครงการฝังยาคุมฟรีที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมสำหรับผู้หญิงอายุไม่เกิน20ปีขั้นตอนการฝังยาคุมกำเนิดก็รวดเร็วมากฝังเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้เลยแขนก็ใช้งานได้ปกติผลข้างเคียงน้อยกว่ากินยาคุมอีกนะแม่และถ้าแม่อยากหาข้อมูลเพิ่มแอดไลน์นี้เลยค่ะ เป็นไงล่ะและถ้าพี่ๆน้องๆคนไหนใครที่มีแฟนหรือเสี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์อย่าอายที่จะคุมกำเนิดนะคะมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยค่ะการคุมกำเนิดคือเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยนะคะแถมได้รับการยอมรับระดับนานาชาติเลยนะเพราะการพลาดพลั้งในวัยเรียนหรือช่วงที่เรายังไม่พร้อมเนี่ยนอกจากจะทำให้พ่อแม่เสียใจแล้วจะทำร้ายอนาคตของตัวเราเองแล้วเราอาจจะทำลายอนาคตของน้องที่จะเกิดมาก็ได้นะคะดังนั้นรักไว้ใสปลอดภัยต้องคุมนะคะแล้วเองไปฝังมายังอ่ะหนูพลาดไปแล้วค่ะแม่ฮะอย่าบอกนะว่าเองก็ท้องพลาดที่จีบใครเขาก็ไม่เอาทั้งชีวิตหนูยังหาแฟนไม่ได้เลยค่ะโธ่ชีวิตอนาถจริงๆเลยลูกเอ้ย